ถ้าเราทำคุณงามความดีไวมากไม่ใช่ว่าจะลบล้างกรรมเก่าหรือบาปอกุศลที่ไม่ดีได้ทั้งหมดแต่เมื่อกับว่าพลังหรืออำนาจของความดีนะจะมากกว่าพลังของความชั่วจนมีเหมือนกับไม่มีนะคะปกเหล่านะพี่น้องนะสวัสดีค่ะรายการเจมซี่แรงตายสไตล์ฝรั่งนะคะคุณอัฟเตอร์นูนเลยนะคุณอัฟเตอร์นูนทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาเดิม5:10 นาทีถึง6:00 ตรงนะคะวันนี้ก็เล่นเป็นภาษาราชการตะกิดนะบ่าย 5:10 นาทีใช่ไหมคะจนถึง6:00เย็นนะคะแต่เดียวกับเปิดรายการด้วยธรรมะนานาเคยมีฝรั่งท่ามเรื่องของกรรมนี่แหละปราอาจารย์วัดคงน้ำเจ็ดเนี่ยเจ้าวัดคงน้ำเจ็ดถึงครูจำซี่เคยเป็นหลานนะก็เลยปรากฏว่าบอกว่าเนี่ยเรื่องของนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าปันปื้นนั้นแต่ก่อนอื่นก็เราก็ต้องตอนรับแขกของเรานะสำคัญมากวันนี้วันก่อนนี่พบโคชีวิตของเขานะคะซึ่งวันนี้นี้พบเจ้าของมาจะนี่ตัวจริงสิวะแต่สามีก็บอกนะคะอย่างนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวให้ลูกแนะนำตัวนะคะก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอ้อยชื่อจริงว่าพัสมัดนุเกตค่ะชื่อจริงพัสมัดนุเกตโอ้ชื่อยากจังนะก็เป็นคนสุราษฎร์ค่ะจบจากโรงเรียนมาสุราษฎร์กันนั้นวันนี้เราได้เล่นภาษาตายแบบสุราษฎร์กันน่าใช่มั้ยอะไรนะสันเนียงเมื่อนมั้ยคะไม่ค่อยเมื่อนไม่ค่อยเมื่อนนะพออยู่กรุงเทพฯนั่นนะว่าอะไรนี่เป็นเด็กเทพเป็นเด็กเทพนะคะเป็นเด็กเทพกรุงเทพนะคะทีนี้ก็ไม่ปื้อค่ะแต่เดี๋ยวก็กะเรียงมั่งได้บ้างกันแล้วแต่เลยนะก็ให้เขาเล่าถึงความสําเร็จของเขาว่าค่ะท่านผู้ชมค่ะคือไม่ใช่โฆษณานะคะอย่าเข้าใจผิดเห็นโรงกาแฟมาเจอนี่แบ็คกราวด์ของเราสวยๆแต่ว่าไม่ใช่โฆษณาแล้วค่ะตรงนี้เพราะเราไม่มีค่ะโฆษณาใดๆเราทํารายการฟรีนี้นกๆถึงเรามาแชร์ไอเดียกันนะว่าก็นี่มาถึงวันนี้นะก็ทําปรือเพื่อบางทีบางคนที่จะอยากจะสร้างร้านกาแฟเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะทําธุรกิจอะไรที่เป็นที่รักและเป็นเนี่ยนะคะซึ่งมีแรงบันดาลใจได้เดี๋ยวให้น้องไอ้ลูกอ้อยเล่าให้ฟังนะคะค่ะก็อ้อยนี่พอจบจากโรงเรียนเมืองสุราใช่มั้ยคะก็อยู่กรุงเทพก็ไปเรียนรามคำแหงโอ้เหรอคะจบรามนะเด็กรามนะขนาดไหนลูกปริญญาตรีจบรัฐศาสตร์ค่ะปริญญาโทจบ Executive MBA ค่ะอืมว้าวนี่นะรามนั้นเข้าหายท่านผู้ชมเออแต่ออกอยากนั้นนะไม่ใช่ออกได้ทุกคนบางคน8ปีเป็นโปรามตัวรามก็ยังนะค่ะทีนี้จบภายในกี่ปีก็จบตามเวลาของเขานะ4ปีค่ะแล้วก็ต่อปริญญาโทอีก2ปีค่ะก็ตีโทรตีรำเลยไม่เป็นไรใช่เด็กรำรักรักของคุณรำนะค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วถึงแล้วก็ตอนทำงานกรุงเทพก็จะทำงานเกี่ยวกับค่ายสับสินของสถาบันการเงินค่ะก็เป็นโบรกเกอร์เป็นได้เลยค่ะหน้าตาสวยๆแบบนี้ค่ะก็ค่ายสับให้กับแบงค์แล้วก็สับจาก56ไฟแนนซ์ที่ลมเมื่อปี40ค่ะแล้วก็ค่ายโอ้ยทำยำกุ้งเลยนะตอนนั้นใช่ค่ะตอนนั้นก็จะมีสับที่ค่ายออกมาเยอะเลยก็ช่วยสามีทำอยู่ที่กรุงเทพนะคะหลังจากนั้นก็คิดปอว่าปี5556ใช่ไหมคะทรัพย์ก็เริ่มลดลงก็เลยคิดว่าจะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็คุณแม่ของสามีก็เริ่มอายุเยอะขึ้นค่ะเหลือมาตังค์แล้วนะตอนที่ไปสุราษฎร์เย้เราชนะเราได้กำไรเป็นสะพายตังค์ค่ะเป็นสะพายตังค์แล้วก็ตอนนั้นก็ลูกเล็กด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเออมาอยู่ตรังก็แล้วกันค่ะก็เลยมาเริ่มก่อสร้างที่โรงกาแฟมาเจอนี่ค่ะที่ดินของตัวเองมาหรือก็มาซื้อใช่ค่ะที่ดินซื้อไว้หน้าแล้วซื้อไว้หน้าแล้วก่อนที่จะมาอยู่ค่ะก็ที่มาของโรงกาแฟมาเจอนี่นะคะมาเจอนี่ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสวันก่อนแฟนเขาบอกคนนึงแล้วแหละบอกไม่อีกทีก็ได้นะคะมาเจอนี่แปลว่าวันของฉันค่ะเป็นวันของฉันใหม่ดีเลยค่ะวันของฉันวันดีๆที่เราได้มาทำกิจกรรมกับครอบครัวมาพบปะสร้างสรรค์นะคะแล้วก็จะเป็นวันที่ลูกค้าได้จดจำวันพิเศษแล้วก็ชื่อก็จะพองกับคำตายเพราะลูกค้าบางคนมาพบกันที่นี้มาพบที่นี้มาเจอกันที่นี้มาเจอนี้มาเจอนี้มาเจอนี้ลูกค้าเด็กๆก็จะมาลูกค้าก็จะตื่นเต้นกับชื่อร้านต้องมาให้ได้มาเจอนี้อะไรเงี้ยค่ะมันเราน่ารักนะคะมีชื่อลงเล่เรื่องนี้ลงเล่คือภาษาตายนะคะแต่ว่ามันฟังมันภาษาอังกฤษใช่ไหมคะค่ะเป็นเนี่ยเพราะมากค่ะค่ะก็ช่วงที่เปิดร้านช่วงแรกๆก็เมื่อเป็นความท้าทายกับสิ่งที่เราไม่เคยทำแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่เราจะต้องทำสิ่งที่เราแจ้ม
เน็ตเวิร์กนะเครือข่ายกับไม่นะไม่มีใครรู้จักจะไม่มาเลยทำผือเก่งกันมาจากไหนมาอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไม่มาเลยค่ะเรื่องใจเลยนะเพราะทำให้นั้นคนละเรื่องเลยนี่การเงินคนละเรื่องเลยค่ะแต่ว่ามาใช้ได้ในเรื่องของบัญชงบัญชีแล้วนะก็เรื่องการบริหารก็ช่วยได้อยู่การบริหารการใช้ executive ค่ะใช่ใช่แล้วก็พอมาอยู่มาลงมือทำเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีความผูกพันเรารักกับสิ่งที่เราทำแล้วใช่ไหมคะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราจะต้องทำให้ดีเรารับคำวิเคราะห์วิจารณ์จากลูกค้าแล้วก็เอามาปรับปรุงเป็นมาเจอร์นี่ค่ะค่ะค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้ร้านมาเจอร์นี่ก็จะเป็นร้านดังเลยค่ะเด็กแสดงว่าที่พาลูกศิษย์คนนึงนะก็เป็นอดีตคุณนายในอำเภอไปกินกันโอ้ชอบมากแรงไม่คาดปากอะชอบครูขาชอบพอเขาแรงตายไม่เป็นนั่นนะชอบคุณครูขาหนูชอบมากหนูจะไปอีกหนูจะต้องไปอีกก่อนเนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปเสียดายก็ใช่ค่ะเพราะไม่มีคนถ่ายให้แต่ว่าพอเด็กมาส่งกาแฟให้แล้วนะแต่เราแต่เกรงใจเขาจะเดินกลับมาอีกพอก็เพิ่งล้มลงถึงเขาเจ็บลังก็เลยเกรงใจก่อนนะเด็กก็เดี๋ยวจะพูดถึงบริการของโรงกาแฟมาเจนี่นะคะต่อได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องกาแฟสดแล้วก็กาแฟชมดอืมใช่บางคนนะคะแต่ว่าเราเปิดเพลงบังไออุทยานหนองน้ำอะไรวังหนองน้ำทั้งนี้ก็เลยมันหายไปแต่คุณแต้วพูดไว้นะแล้ววันนี้ก็เนี่ยมาเติมเต็มโดยแฟนของเขาพูดไม่เรื่องชมดค่ะค่ะก็กาแฟคิชมดเป็นกาแฟที่ปลูกที่จังหวัดตรังเป็นพันธุ์โรบัสต้าค่ะโรบัสต้าเกษตรกรของจังหวัดตรังเป็นคนปลูกแล้วก็มันเป็นการส่งเสริมเกษตรกรไปด้วยในท้องถิ่นนะใช่ค่ะแล้วก็จะเลี้ยงอยู่ที่ตำบลทุ่งกระเบืออำเภอทุ่งขายค่ะก็ประมาณ100ตัวลูกค้าสามารถไปเยี่ยมชมฟาร์มชมดได้ทุกวันค่ะค่ะแล้วก็จะมีกาแฟสดที่ร้านก็จะใช้เครื่องชงแบบคุณภาพสูงเลยลูกค้าคุณภาพน้ำคุณภาพควบคุมอุณหภูมิความร้อนได้คือจะนิ่งมันก็จะแก้วค่ะก็นั่นแหละค่ะกลายเป็นว่ากาแฟก็จะเป็นตัวที่ได้ตั้งชื่อว่าโรงกาแฟมาเจนี่ค่ะเป็นตัวชูโรงค่ะค่ะค่ะทีนี้เทคนิคกลเม็ดเคล็ดลับในการเรียกลูกค้าทำเผื่อต่อพวกมิตรได้ลูกค้ามากตอนนี้ตึงป่ะไรขนาดนี้ค่ะก็ที่ร้านจะเสิร์ฟกาแฟคิชมดแบบดิบก็คือให้ลูกค้าได้ทำด้วยตัวเองปรุงด้วยตัวเองก็คือให้พนักงานดิปที่โต๊ะลูกค้าได้เลยค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถได้ยืนดูขั้นตอนกระบวนการดิปแล้วก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็ชิมความหอมความได้สัมผัสกลิ่นเลยพี่น้องแต่ว่าราคาก็ถ้วยโลถึง20,000แต่ตอนนี้สิร้านเขาลดเป็นพิเศษสำหรับเริ่มมื้อหน้าแล้วก็อยากให้คนกินกันก็ไปลองกินเลยตอนนั้นในชีวิตนึงอย่างหวานเลยแต่ว่าครูจำที่นี่ก็กินนู่นเดียวนี่ไม่อันกินไล่อุ่นเพราะว่าตังในเป้าเดี๋ยวมันไม่ได้มันมีแบบแพ็คด้วยค่ะแบบแพ็คด้วยค่ะ50กรัมก็จะ150บาทค่ะพอลูกค้าสามารถชงเองได้2-3ครั้งค่ะไม่แพงอ่ะไม่แพงเมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตไม่ผ่านพี่เมื่อเทียบกับคุณภาพและปริมาณค่ะนั่นเขาเอาไอ้ขี้ข้าวหมูสังค่ะจะหมดหน่อไม้เราแล่เป็นแบบเคลือบด้วยกาแฟตัวนี้นะซึ่งไม่ใช่กาแฟทุกตัวแล้วนะใช่ไหมถือว่าเป็นนั่นใดมันเต็มแก้วเราฟังนะที่ชะมดจะกินค่ะก็ต้องขัดสั้นเม็ดที่ดีที่สุดเม็ดที่สมบูรณ์ด้วยค่ะซึ่งแต่แล้วการเลี้ยงดูเราต้องให้เขามีความสุขเราเนาะเช่นว่าถ้าชะมดทุกครั้งอยู่มันก็ไม่มีความสุขมันกับไก่เลยนะมันเครียดนะพอเครียดทั้งมันกับผลิตคล่องถือมันเครียดให้เรามันสัตว์ใหญ่ถือก็บอกว่าก่อนจะตายมันเครียดใช่ไหมพอเรากินเข้าไปมันก็กินผิดนั่นเข้าไปเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะต้องเลี้ยงเลยให้เข้าเป็นธรรมชาติที่ดีวันก่อนนี่นะประทับใจมากค่ะท่านผู้ชมค่ะไปที่บ้านเขานี่ก็เห็นลูกสาวเขาเลยน้องออร่านี่น่ารักมากมากทีนี้สังเกตเลยนะเด็กทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยจะติดเกมทีนี้แม่เขาได้มีกุศโลบายที่ดีเนี่ยแม่ทั่วไปนะคะสังเกตได้นั่นก็คือปล่อยเลยตามเลยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะคะวันนี้นี่แหละคลิปเด็กไม่บายแล้วเนื่องจากติดเกมไม่กินไม่นอนแสดงว่าซึ่งทีนี้ถ้าเด็กติดถึงขนาดนั้นนะภาษาอังกฤษก็เรียกออฟเซสนะซึ่งทำปื้อซึ่งไปเห็นเขาเลยค่ะเดี๋ยวให้เขาเล่านะคะว่าเขาทำปื้อในการเบี่ยงเบนคือดิสแทรกดิสแทรคชันคือการเบี่ยงเบนความสนใจของเด็ก
ใช่ไหมคะพอถ้าเราทำใจหลวงมันโรงไม่หยุดนี่เราทำปื้อเนี่ยค่ะก็มีกุศโลบายที่ดีทำปื้อค่ะก็ตอนเลี้ยงลูกเนี่ยค่ะก็คือต้องกลับมาจากกรุงเทพเนาะก็คิดว่าจะมาเลี้ยงลูกอยู่ที่นี่นะคะซึ่งก็ห้าวิธีการช่วงร้านช่วงเล็กที่ว่าเปิดร้านก็จะยุ่งมากนั่นแหละเนี่ยตรงนี้แหละครับพอเรายุ่งถึงเราปล่อยเขาเล่นก็ปล่อยช่วงเล็กๆก็จะปล่อยเขาเล่นแต่ผมมานั่งมองเราจะปล่อยให้ลูกเล่นแบบนี้ทุกวันไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องห้ากิจกรรมให้เขาทำมีการศึกษาค่ะก็เลยคุณป้าแม่บ้านนะคะเขามีร้านอยู่2คนพอดีเลยก็พาให้มาเล่นกับพ่อแล้วไว้เดียวกันนะนั่นไว้เดียวกันค่ะนั่นเลยก็จะได้มีเพื่อนนั่นเลยถึงพอมีเพื่อนเล่นนะคะเขาก็ลืมเกมนั้นเลยนะใช่มั้ยมันนุกเนี่ยเหมือนลูกเบาตัวเองเล่าให้ฟังค่ะเป็นตุ๊ดเลยนี่แสดงทีนี้ไปอยู่ที่โคกหมองซอยโคกหมองจําได้ถึงเขามีเพื่อนบ้านๆเขาไปเล่นนําคลองนําไรในที่สุดก็เป็นแม่นเลยคือต้องสร้างกิจกรรมให้เขาใหญ่ตะพูกแล้วเด็กๆคนจะได้เล่นเว็บเด็กๆค่ะคือเล่นในกิจกรรมอะไรประมาณนี้สังคมนะเขาเรียก sociable นะสังคมมากนะนี่ล้านคนแต่อยู่อเมริกานี่เขาชอบเขียนหนังสือมากเขาอยู่ในโลกส่วนตัวสูงแม่เขาเป็นห่วงว่าให้มีเพื่อนด้วยนะบอกดาย่าอย่าชมสกายกันดาย่าอย่าชมว่าเขาหนังสือเขียนหนังสือออกมาเป็นแหลมๆเลยค่ะขอโทษถึงท่านแล้วทีนี้ประแจมกระชมพอชมเข้าปากเขาบอกแม่เขาว่าอยากชมมากนะแม่พอได้รู้ไหมแกเอาแต่นั่งซื้อนั่นถึงแกไม่เอาเลยเลยเผื่อนก็ไม่เอาซึ่งเอาไปโรงเรียนแกก็หนังเครียดของแกปนันเลยถึงนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันเลยสังคมสังคมสำคัญครับเมื่อเขาก็เป็นพาข้าวที่เราจะส่งอะไรไปให้เขาก็จะรับแบบนั้นอะไรครับแต่ว่าเขาไวแบบคนจีนเลยแม่เขาหลายฟังออร่าไวได้ไวไวแบบนี้เลยค่ะก็ไม่ใช่เพื่อนแม่ว่าแต่เจอจีนมาจากฟองนะจึงเวลาหนังไหว้พระนี่เขาจะแบบก้มกราบยกมือสูงๆเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ที่อีชวนประเต็มไปที่ไหนนะส่วนฝรั่งเออค่ะส่วนฝรั่งไปใต้หลวงกันนะคะท่านผู้ชมค่ะอยู่ตรงไหนลูกส่วนฝรั่งอยู่ซอยข้างโฮมโปรค่ะอยู่ถนนเลียบคลองชลประทานก็ตรงนั้นก็จะตรงดีนะตรงนั้นเนาะค่ะก็จะปลูกปุ๊กปุ๊กพืชหลายชนิดเลยเนี่ยคุณสามีก็ชอบปลูกต้นไม้มีปัญหาคนหลักไหมว่าต้องมีคนเฝ้ามีคนเฝ้าค่ะมีคนเฝ้าแล้วก็มีครัวหลักมดโปรก็ได้ไหวหลักมดในกลางลำต้องมีคนดูแลค่ะจะได้ช่วยงานตลอดลูกยากเทศไอ้ได้เลยแล้วก็ประสบการณ์ด้านที่โรงกาแฟมาเจนี่ก็จะมีบริการด้านอาหารค่ะอาหารลูกค้าก็จะได้ทานอาหารปักตายพื้นเมืองของเมืองตังของเมืองสุราษฎร์นั่นเลยค่ะใช่สุราษฎร์ร้อยร้อยแกงส้มก็ร้อยอันนี้เอามาบวกกับหมูยางตรังค่ะสุดยอดข้าวกันพอดีสุดยอดแล้วก็จะมีแกงเทปโพหมูยางที่จะเป็นเมนูค่ายดีแล้วก็จะมีคือคัดสั้นเมนูที่ว่าไม่ค่อยซ้ำที่ไม่มีกินที่อื่นได้ประมาณนี้มันกระชองฮิวมันของเขาเป็นยูนิคกันนะของเขานะวันก่อนก็อาจารย์ประพลมาเล่าให้ฟังนะคือรายการเรานะคะไม่ใช่เราโฆษณาแล้วนะเรามาคุยกันนี่ว่านกกว่าบรรพือทำไรกันนานๆเลยเนี่ยแต่แล้วทีนี้มีได้กินมั่งเพื่อนที่ฉันผู้ชมไม่รู้จักที่บางคนเนี่ยมันหลบผ่านหลบเส้นไปนี่เขาไม่รู้จักมาจนนี่บอกเธอเธอจังเลยไม่รู้จักมาจนนี่บอกอาจารย์ที่แสวงหานะบอกมาไอ้นี่นุกๆนี่ว่าเล่นพลาดเนี่ยลูกค้าจะมองว่าลูกค้าจะมองว่าโรงกาแฟมาเจอนี่มีแต่กาแฟไหมจริงๆมีบริการอาหารมีเบเกอรี่ทุกอย่างครบเลยค่ะก็ถ้าเป็นเบเกอรี่ก็จะมีพวกอันนี้โทษบิงซูใช่ค่ะอันนี้โทษบิงซูค่ะเพราะนั้นที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปทานจะเป็นวันม่วงฮันนี่โทษมันม่วงนะคะเป็นวันที่อ้อยเพิ่งทำพอดีเลยแล้วก็ได้ร้อยดีกาแฟดีนะคือมันไม่เหมือนใครนะเราสร้างอะไรเราผสมประสานระหว่างความเป็นฝรั่งกับความเป็นความคิดที่ดีเนี่ยมันหลอกไผ่ของนู้นของเฮงวดเขาของไฟคุณนงรักเขาที่กระชองหิวนี่น้องโมก็เก่งน้องโมนี่เก่งมากในเรื่องของการแปรเปลี่ยนเมนูอะไรเก่งเก่งส้มถูเรียนไหมครัวคุณต่อยมาทำมาทำรายการฉันเหลือกินร้อยนะประจำกินแล้วค่ะร้อยเพราะว่าทุเรียนเอามาเชื่อมก็ร้อยมันไม่มีค่ะมันไม่มีนั่นเลยถึงเลยแต่เราคิดทำแบบนี้นะเลยมันไม่เหมือนใครนะถึงของเลยได้เราก็ตอนนี้ก็จะมีห้องประชุมสัมมนาอืมฉายไปเห็นแล้วค่ะวันนั้นเล่นกำลังสร้างอยู่คนใครข้าไปขี้คนได้หรอกจุขี้คนได้มันจะมีห้องใหญ่นี่ก็ประมาณ60-70คนได้ค่ะลูกค้าก็สมัครจัดประชุมสัมมนาหรือว่าถึงถ้าสมมติเราไปเป็นอีท่ามพออีผ้าเปื่อนมาซ่องสั้นเด็ดตังอยู่นะแต่ว่าไปจองที่นู้นแล้วพอดีลูกศิษย์เป็นนายกอบต.เป็นเจ้าของคนนี้โตไปจองที่นู้นแล้วคือ
หัวละเท่าใดลูกสมมติไปว่ามาถึงเราพามากินบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่หัวละ200ตอน200ตอนแต่ลูกค้าจะสั่งอ่ะไม่แพงเท่ากันเท่ากันกับคนที่ทุกค่ะ200ค่ะน่าสนใจทีลังไปทีลังค่ะก็ที่ตังนะคะที่ตังโรงกาแฟมาเจนี่ก็จะอยู่ตรงถนนเลียงเมืองนะคะที่มาจากเมืองสี่แยกบ้านควรทำ GPS ก็ใช่ได้เลยถึงสี่แยกบ้านควรก็เลี้ยวขวา300เมตรการอยู่ขวามือค่ะทีนี้จะเล่าเรื่องนี้สักนิดนะครับท่านผู้ชมครับเล่าให้ลูกอ้อยฟังด้วยนะคะว่าไอ้คุณคัสเมคพีซนาเกเป็นสาวชาวออสเตรเลียก็เดี๋ยวออซี่เลยนะเกเป็นนักเขียนบล็อกท่องเที่ยวนะ whytravel.com นะwhytravelblog.com เกเขียนบทความชื่อว่า 13 reasons why I love Thailand น่าสนใจนะว่ามี13เหตุผลที่ทำไมแกนี่คิดได้ที่แกรักประเทศไทยน่าสนใจนะเพื่อบอกเราความรู้สึกหลังจากที่แกมาอยู่ประเทศไทยระยะนึงนะคะแกบอกว่า13เหตุผลนี่13เหตุผลนี้เราก็จะแชร์กันนะคะให้คนแต่ว่าไม่ใครรักประเทศฟังมั้งไอ้พูดว่าโอ้อยากไปประเทศไทยนะคะโน่นน้อยๆทีอันที่1นะคะแกบอกว่าเป็นฟรีดอมก็คือชายค่ะอิสระก็คือแกว่าฉันชอบประเทศไทยแต่ดูเหมือนจะไร้กฎเกณฑ์ดูเหมือนจะไร้กฎเกณฑ์แต่ผู้คนสามารถใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่และก็มีน้ำใจซึ่งกันและกันนะพอเราฟังแล้วมีสาระจนเกินขอบเขตไม่ได้เป็นแน่นะเราก็จะมีฟรีดอมนะคะอันที่หนึ่งมีฟรีดอมเราก็เข้าใจว่าแกไม่แรงแง่ดีแต่โอ้โหของแกนะฮะแกประทับใจมากอันที่สองนี่แกใช้คำว่า test ที่แปลว่าอะไรมาอ้อยรู้จักเทสไหนเลยอ้อยนี่เทสดีนะทุกแต่งตัวดีจังเลยเนี่ยเทสดีก็คือว่ารสนิยมใช่ไหมคะหรือว่ารสอาหารก็ได้ชาติอ้อยพูดเดียวกับมันอาหารไทยเป็นชาติเดียวที่ฉันกินได้3มื้อต่อวันแกบอกนะเครื่องปรุงและส่วนผสมของอาหารไทยแต่ละอย่างดูมันจะกินไม่ได้เลยแต่เมื่อประกอบเป็นอาหารรสชาติมันทำให้เราตัดสินใจเลยว่านี่แหละเป็นอาหารชาติเดียวที่ฉันจะกินในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ช่วงที่เป็นเตลเลอร์อยู่เลยนะสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะตัวนี้เทสนะคะตัวที่หนึ่งฟรีดอมตัวสองเทสตัวที่สามเนียนเข้าใจคำว่าเอ็กซอติกเนสนะคะเนสก็ต่อไทยก็เป็นนาวเอ็กซอติกก็คือแปลกจริงๆนี่คือแปลกปกติทหารป่าเข้าใจเอ็กซอติกบูนอนบูมาแรงวันนี้ก็เอ็กซอติกนะคะเช่นที่ว่าเอ็กซอติกเนสประเทศไทยเป็นประเทศแปลกไหมแกว่านานาคนห้ามีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมงานเฉลิมฉลองวันสำคัญธรรมานแปลกๆชายฮัดช่วยงามนะคะแต่ผู้คนที่มีเสน่ห์แกบอกอันเนี้ยเป็นความเอกโซติกของแกนะคือแกมองได้เป็นแบบดีไปหมดเลยของแกนะถึงที่นี่ก็นิสัยคนไทยเราประมาณอันถึงนิสัยคนไทยเราคนไทยเป็นคนที่เฟรนด์ลี่แต่ก็เป็นคนที่ฟันคือรักสนุกนะคะรักสนุกฟันตัวนี้คนไทยชายพิษคนไทยพอบอกว่าตลกใช่ฟันแต่พ่อคนนี้พอมีความสนุกจะพูดว่าฟันนี่ถึงไม่ใช่ถ้าฟันนี่คือตลกนะคะฟันนี่ตลกอันนี้ฟันก็คือว่า friendly and fun people แปลว่าคนไทยนะเป็นมิตรนะฮะเป็นซึ่งฉันจะพูดคุยกับคนแปลกหน้านะบอกว่าคนไทยนี้ไม่ได้ friendly ถึงขั้นจะพูดกับคนแปลกหน้าที่เดินผ่านไปมาบนท้องถนนนะเขาไม่ได้พูดกับทุกคนแต่ว่าคนไทยให้ความเคารพความเป็นส่วนตัวแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเขาเขาจะต้อนรับคุณเปรียบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลย นะนี่คือเอ็นชัดเลยอ้อยปานี่นาไปเมืองนอกเรียนหนังสือว่าไปเที่ยวตามใจว่าดำๆนี่ไม่ใช่ก็เอ็นความสำคัญแล้วแต่พอฝรั่งมาบ้านเราไหมเรายกย่องก็เลือกเกินนะเราให้ความสำคัญเราช่วยเลือกอย่างดีเนี่ยค่ะเขาเลยประทับใจเขาเลยประทับใจพอของเขาไม่ต่อไปกับต้องแนะนำตัวเองด้วยว่ามาจากไหนมันเป็นนานต่อเขาสนใจไม่เห็นก็เขาไม่สนไปยืนอยู่แบบนั้นแหละ okay. เขาจะไม่นั่นแต่ของเรานี่where are you from where do you come from right now เราก็ไปทักเขา okay. ที่อีกอย่างอันที่ห้านะคะ spiritual beliefs spiritual ก็เกี่ยวกับชีวิตวิญญาณความเชื่อ belief กับความเชื่อนะคะ okay. เขาบอกว่าคนไทยที่เชื่อมากเรื่องพ้นข้องกรรมเนี่ยเมื่อเด็กเดียวที่เรา okay. คุยให้ฟังว่าคำแต่ว่ากรรมนั้นล่างได้ไหมที่เราให้ฟังว่าเจ้าวัดประคองนับเจ็ดเคยมาเทให้ฝรั่งฟังแสดงฝรั่งท่ามกับท่ามซึ่งฝาเต็มนี่ต้องแปลทางฝรั่งและทางฝาอาจารย์ท่ามว่ากรรมนี่ล่างใดไม้หลบล่างใดไม้ฝาอาจารย์บอกว่าโยมนึกถึงน้ำนึ่งแก้วท่านตอบเก่งมากเลยฝาเต็มชื่นชมมากแล้วก็ใช้เกลือในน้ำ
ซึ่งถ้าเราขยันเติมน้ำลงไปนี่เกลือนี่มันก็จะเจือจางใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์มันเป็นน้ำเกลือนั่นแหละแต่มันจะเจือจางเช่นเดียวกับบาปถ้าเราเติมบุญลงไปมันก็จะคลายเนี่ยเมื่อใดก็ว่านี้ลูกศิษย์แต่เราไปฟังว่าเขาพระตรงนั้นเขาบอกว่าเมื่อมันมีอะไรมารองตัวเขาเป็นเหมือนกับลมมารองตัวเขาซึ่งทำไมเขาเนี่ยไม่อ้วนไม่ฝาดพื้นแล้วก็ไม่แตกกระดูกเลยถึงในวัยนี้นะคะมันก็เสี่ยงมากเลยบอกนะตัวบุญหลวงพ่อเธอทำบุญก็ทำบุญแก่งมากคนนี้นะคนนี้ทำบุญแก่งมากเนี่ยค่ะ spiritual belief ก็เป็นความถือเรื่องพ้นของกรรมเขาจะทำดีนะคนไทยบอกทำในสิ่งที่คนรอบข้างมีความสุขเพราะว่าพ้นกรรมเป็นแห่งความดีจะนำความสุขมาสู้ตัวเองและผู้คนที่เกี่ยวข้องนะเช่นว่าเมื่อเรามีครูฝรั่งมาสอนอยู่ที่โรงเรียนทุกเจ้าประจำเจ้านุ่มอะไรไปให้เขาถึงเขาท้ามเลยว่าให้เขาใส่นะใช่ไหมคือเขาไม่เข้าใจว่าเราการให้เป็นความสุขของเราเราบอกว่าฉันให้เธอฉันมีความสุขผุดแก่นั้นนะเขาว่าอะไรต้องการได้จากเขามั่งไม่บอกไม่ nothing in return nothing in return บอกฉันไม่ต้องการแต่ฉันมีความสุขแต่จะให้ถึงเขาก็เลยเข้าใจเออนี่คนไทยนะบอกของเขาไม่มีก็บอกไม่มีลักษณะนี้ไม่มีแต่จะไปออฟเฟอร์เฉยๆว่าชวนมากินข้าวปะเนี่ยไม่มีนะฮะเนี่ยเป็นเรื่องที่เขานั้นทีนี้อันตีฮกนะเดี๋ยวเราจะเอาเต็มที่ออกก่อนเลยเราไม่ทำให้ผู้ชมผู้ชมเขาเบื่อเราเขาฟังเพลงมั้งนะlanguage ตัวนี้นะครูต่างหลายนะคะข้อรองงานว่า language เด็กนักเรียนมาในประเทศฟังเลยว่าครูสอนว่า language ผมไม่ใช่นะคะ language กลัวเสียงกลัวนะคะในออยล็อกออกเสียงเขาฟังเลย language เนี่ยมันฝรั่งเลยออยก็พูดฝรั่งแก่งเหมือนกันนะคะออยอยากแนะนำตัวไปสร้างกิจกรรมลองเลยนะเพราะว่าเป็นรายการเราออนแอร์ทั่วโลกได้นะว่าคุณเป็นใคร Who are you and then tell the audience please okay good afternoon my name is Pasama Nuket I'm from I'm from Surat Thani your work birthplace สถานที่เกิดนะสุราษฎร์ธานีand จบการศึกษา graduated from Ramkhamhaeng University very good thank you very much she graduated both a bachelor degree and master degree what is the meaning of your name please can you remember can you tell me บอกได้ไหมคะว่าชื่อหนูที่ยากๆมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรปัสมาเหรอคะปัสมาปัสมาในความหมายน่าจะแปลว่าอะไรแปลว่าตัวของหนูนี่แหละค่ะหนูคือแบบว่าในแบบที่ฉันเป็นน้องแปลว่าในแบบที่ฉันเป็นนะคะคิดว่าประมาณนั้นนะคะก็เหมือนยากเราแต่ไม่เคยได้ยินเจอยากมากเลยที่ไปต้องบอกก่อนนะตั้งชื่อให้การตั้งชื่อที่พร้อมนะเหมือนเกี่ยวกับตั้งชื่อชื่อนั้นสำคัญขนาดไหนค่ะชื่อนั้นก็คือชั้นนี้แหละนะปัสสมาชั้นนี่แหละเกตปัสสมาอะไรนะหนูเกตหนูเกตหนูเกตค่ะโอเคชั้นที่นี่ถึงเราแลกเรื่องไรต่อดีของหนูหนูอยากบอกอะไรกับเขาท่านผู้ชมอยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ร้านใช่ค่ะวิธีการให้คนอยู่กับเรานี่นาจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงก่อนที่หนูจะบอกนะเคยถามคุณนั่นเจ้าของประสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์นะฮะคุณนั่นนี่มีวิธีการที่ทำให้ลูกน้องนี่รักมากแล้วก็อยู่กับแกตลอดแกบอกครูต้องให้เขาคิดลูกต้องคิดว่าเขาในสำคัญที่สุดใครจะมายกเฟอร์นิเจอร์ให้เราได้เถ่าเขาได้เป็นไงคะตุ๊กเสือแกลูกน้องได้มีนี่สิ้นนี่นาแกก็จะเปลืองให้มอดเลยก็ให้ทำงานในใบใจนั่นเป็นเรื่องนึงนะเป็นกุศโลบายนึงแต่ว่ากับน้องอ้อยอาจจะมีไรมาแช่นะคะคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยการสื่อใจไม่ใช่อยู่ได้กับการคู่แล้วเด็กเบื่อนี่ยังคู่หมักหมาไปอย่างมันอยู่ไม่อยู่ค่ะมันไม่แค่ค่ะเพราะว่ามีงานมันทำเยอะเขาต้องอยู่เป็นส่วนนึงของครอบครัวก็เมื่อทีรานะคะเมื่อลูกค้าเข้ามานี่ก็บอกว่าร้านสวยจังเลยใช่ไหมคะลูกค้าก็จะชมก็เลยจะบอกว่าก็ทำให้น่าอยู่เมื่อสามีก็จะบอกว่าทำให้น่าอยู่เพราะว่าผมก็อยากจะมาอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะทำให้ลูกค้าเข้ามาเลยรู้สึกว่าเป็นบ้านเป็นบ้านมีความอบอุ่นมีความประทับใจเขารู้สึกนะคนที่พาไปนี่เขารู้สึกเขาบอกเขารู้สึกว่ามันบายอ่ะหน้าหนังเล็บเนี่ยเกาเอโตอะไรเนี่ยค่ะคือเราไม่ใช่โฆษณาแต่ว่ามันเหมือนกับบ้านจริงกันแหละค่ะมันก็จะมีห้องรับแขกซึ่งลูกน้องอะค่ะทรีตเพื่อเวลาปฏิบัติต่อลูกน้องใช่ไหมคะก็ต้องอยู่กันตามพื้นถ้าเขามาก็ต้องอยู่กันแบบครอบครัวส่วนคือพนักงานในยุคตอนนี้นะคะ
เมื่อว่าจะเป็นการลงตัวมาเขาจะรู้หน้าที่เข้ามาออยเปิดร้าน9โมงถ้าลูกค้าขอเข้า8โมงครึ่งนะน้องอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมา8โมงเขาก็จะมาก็จะให้ความร่วมมือใจเขาให้ความร่วมมือกับลูกปนันน่ะก็ยุกันแบบครอบครัวถ้าเกิดว่าเมียได้ก็คุยกันเลยคุยกันได้เลยค่ะพอมีปัญหาปรึกษาโอ้นี่ก็จะเรียกสมมติว่าคนไม่มีปัญหาก็จะเรียกเข้าพบเป็นการส่วนตัวทุกคนก็จะพูดคุยสาเหตุเกิดจากอะไรลูกค้าเนี่ยนะเนี่ยเข้าถึงเขานะต้องเข้าใจเขานะต้องเข้าใจค่ะคือทุกคนมาจากต่างถิ่นมาค่ะความคิดความอ่านบางทีวันนี้มีปัญหาครอบครัววางทีวันนี้ทะเลาะกับไม่ขอเลยป้าแจมมีคนมาเป็นลูกจ้างที่บ้านนั้นนะถึงป้าแจมก็ชุนเชี่ยวเลยของเศร้าๆนี่ถึงมาม่าเลยมาม่าเตือนมาม่าว่ามึงคิดได้ดีนะลูกถ้าเขาดีเขาเก่งนะเขาไม่มาเป็นคนลูกจ้างเราเนี่ยเคสนะเลยบอกเออน่าคิดแต่ว่านะหมามาแรงจริงอะไรเปล่าถ้าเขาดีเขาเก่งเขาไม่มาเป็นลูกจ้างเพราะฉะนั้นวันนั้นนะคะตีชื่นใจมากแต่ว่าเราแรงไปกับน้องแต้วอุ่นโกนนะว่าลูกน้องนี่พร้อมใจกันไม่เอาเบียร์ขาจังแล้วก็รวมทำบุญกับเจ้านายไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะว่าถ้าว่าเจ้านายบังคับตัวใดใช่ไหมแต่นี่ไม่บังคับเลยก็พร้อมใจกันเลยก็ไปชมเขาตีรานั่นแหละว่าวันนั้นไปกินกันซี่ห้าร้อยแล้วบอกว่าเออถึงลูกซี่คนนี้พากไปอีกซี่ร้อยถึงบอกว่าช่วยทำบุญกันถึงบอกลูกๆน่ารักนะได้ข้าวว่ารวมทำบุญกับเจ้านายเขาคือมีจะมีกิจกรรมรวมกันตลอดค่ะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวออจะเรียกว่าครอบครัวมาเจอนี่คือทุกคนมีส่วนรวมอยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบลูกหลานมีปัญหาก็คุยกันการคุยกันนะตัวร่างนี้ก็เท่ากันคุยสำคัญค่ะแล้วก็วิธีการรับลูกค้าด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่บ้านหรือมีเรื่องส่วนตัวได้มาถึงที่ร้านนี้ต้องทิ้งใช่ค่ะต้องยิ้มอยากมั้งทราบอยากมั้งยิ้มก็ยิ้มง่ายๆก็ต้องยิ้มนะต้องยิ้มค่ะทราบอยากบางคนนะต้องออกมาจากใจด้วยนะคะนั่นเลยถึงบางคนนะลูกบางคนน่าเกลียดมากเลยแม่งวันเข้าร้านสักตวงไปฮักเด็กฮักเบียร์ให้ประเดี๋ยวทราบว่ามันป่าเจมบ่ามันไม่ได้ใจนะปนันพอเขาอยู่ด้วยความวาดระแวงนะถึงถ้าเขาอยู่แบบครอบครัวก็พิษไปแล้วปีอ้อยวันนี้หน่อยใช่เขาจะมาสารภาพได้เขาทำอะไรผิดเขาก็จะมาสารภาพวันนี้ต่ำแก้วไอ้เต็กสองสามหน่วยก็ไม่ปื้อหรอกก็แก้วมันก็เป็นเรื่องนั่นธรรมดานะได้เป็นแนวไม่ปื้อติดลังระวังนะได้เป็นกันแล้วกันไอ้เป็นบทเรียนกันระวังกันแล้วกันเขาจะใบใจนะใช่ก็มันเลี้ยงลูกอะค่ะใช่ไหมคะลูกนี่เราต้องใส่ใจเขาตลอดเวลาก็นี่กับลูกน้องก็เหมือนกันค่ะก็ต้องอยู่กันแบบครอบครัวก็ต้องใช่ได้มีคนเดียวได้ไม่ใช่มีคนเดียวได้น้องออร่าหลักเลยนี่ออร่านะเราจะอยู่ตรงนี้สักแป๊บนะค่ะท่านผู้ชมค่ะเราคุยกันนกเพลินไปแล้ววันนี้ลืมไหมท่านผู้ชมฟังเพลงนะฟังเพลงสักนิดนึงได้ค่ะI'm not the only one.
双清泪迎接晨昏，是否还依然在门前挂一盏香灯，牵引我回到你的身边。明明是一场空在梦里浮沉，不敢问当年是假是真。流水不管烟花任它去悠悠，我心无处寻觅，经过多少年只有我还在窗前，冷冷的黑夜在我身边，没有一盏灯，没有一个等待的人，只有夜色依旧如从前，明月也依旧如从前，明月也依旧如从前。ขอบคุณครับตึงเสร็จแล้วทีนี้ก็เป็นช่วงตีซ่องเลยนะช่วงตีซ่องช่วงตีซ่องนี่ก็เรื่องของหลักธรรมทางพุทธศาสนานี่ปล่อยมีได้จะแชร์ไหมมีได้มั้งไหมที่ทำไมซวยนี่นั่งสมาธิไม่ก็บันปื้อได้ก็เป็นคนชอบปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนกันค่ะชอบอ่านหนังสือไม่งั้นไม่สำเร็จปณีครับบุญมันท่านบุญมันสูงค่ะก็เคยเป็นนั่งสมาธิกับอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์กฤติยาเขาจะซ่อนเรื่องสติสร้างปฏิหารค่ะก็รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเป็นหนังสือของอาจารย์เขียนหนังสือมาอ่อยอ่านจนแบบว่าและหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านได้หลายครั้งโดยไม่เบื่อใช่ค่ะสติมันเกิดจากสมาธิลูกแต่มันสร้างปฏิหารมันมีไรจะเกิดขึ้นมากมายนะก่อนแรกเขาห้ามว่าโรบาแต่ว่าจริงๆเนาะมันมีไรแต่ดีๆมากมาปฏิบัติก็สัมผัสด้วยตัวเองพอเป็นครูสมาธิซ่อนแต่เรื่องจำเรื่องไรนะทั้งถ้าว่ามันทำไมเราไม่เหมือนใครนะบางทีเพื่อนจะมาบอกอายุเท่านี้แล้วใส่หน้าได้ไม่มีริ้วรอยบ้างเลยบางบอกฉันไม่ได้ใช้ครีมไม่เลยแต่ว่าทำสมาธินี่ทำให้คนช่วยนะคะเนี่ยอีกคนนึงที่นี่แฟนตัวเองกับบุ๋มไม่ได้บอกบวชตั้งสี่ครั้งเหลือเขาเป็นคนติดธรรมะธรรมโมนะท่านผู้ชมค่ะนี่เขาประสบความสำเร็จก็มีท่านบุญรองรับไอ้คนเรานี่นามันมีนี่หรอกพลังจิตมันเขาเรียกมันมาตั้งแต่เกิดข้ามภพข้ามชาติมาโอ้ยทำบุญได้มันก็สะสมมาแต่ว่าวันนึงนี่นะมันจะหมดมันจะค่อยๆหมดไปเราต้องสร้างตัวนี้เป็นข้องประแตมนี่เขาเดียวกับข้องล่วงพอวิริยังไงคือเราสร้างโดยการเพิ่มพลังจิตเพื่อที่จะมาแก้ปัญหานี่ของเราเรียนแบบว่าให้พอมีพลังจิตนะฮะแต่บางคนเขาเรียนทั้งไปพบจุดพลังอำนาจมีชาญเชี่ยชาญห้าชาญหกไปคงโคแล้วก็รักษาลูกได้ขวาไปนะหลวงพ่อรักษาลูกได้ถึงตอนนี้ร้อยปีเลยนกเลยมีฝรั่งคนนะลูกที่แคนาดาเขาจะผ่าตัดซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงขึ้นชาวดูทุกจะเตะทุ่งนำดีหลวงขึ้นชาวหลวงพ่อว่าไม่ต้องผ่าตัดคืนนี้หนังเวลานั้นสมาธิด้วยกันหลวงพ่อส่งเป็นแสงสีแดงสีได้แล้วเนี่ยค่ะเป็นการรักษาลูกส่งไปแถวพ่อหลวงพ่อเขาไม่กลับมามันจะสูบกินพลังจิตแต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นระดับนู้นแล้วใช่ไหมแต่ของเรานี่ไม่แนะนำไม่รักษาเพราะว่าสูญเสียพลังจิตมากเราโอเคว่าเราให้มีให้เพิ่มขึ้นมาใช่ครับนั่นแหละถึงใครสนใจก็ไปวัดพระงามนะคะฟรีทุกอย่างเลยเป็นสังคมที่มีความสุขมากพบกันรุ่นพี่รุ่นน้องทุกเสาร์อาทิตย์อาหารการกินฟรีหมดแล้วเรียนเหมือนกับโรงแรมมีห้องแอร์เรียบร้อยห้องน้ำก็สะอาดสะอานนะคะเราก็ช่วยกันทำพี่ๆน้องๆได้ปะเนี่ยค่ะนุกดีก็การนั้นเนี่ยตัวนี้ถึงข้องอ้อยนี่ปฏิบัติธรรมแบบไหนไปเป็นแบบ10วันไปเคยไปของอาจารย์ได้นะคุยกล้ามั้ยกิติยาไม่เคยไปกิติยานะกิติยาอยู่ไหนอาจารย์นี่อาจารย์อยู่ก็จะไม่เคยได้ยินนะแกเป็นอาจารย์สอนสมาธิอ่ะค่ะอยู่แถวซิคอนสแควร์โอ้ของแกนี่สอนแบบไหนอ่ะอานาปานสติมั้ยไม่ค่ะลมหายใจมั้ยไม่ใช่ก็ด้วยแล้วก็ใช่ฝึกกำหนดลมหายใจด้วยแล้วก็ให้นั่งสมาธิแล้วก็ให้อยู่กับจิตอะค่ะให้นิ่งแล้วก็ให้อยู่กับจิตตัวเองเพราะว่าจิตเนี่ยจะเป็นตัวกำหนด
ฟุ้งซ่านประจำฟุ้งที่สุดเลยครับฟุ้งมาไปพอรับตาก็คือมาเอางูเหลืองนี่สารพัดก็ลงพออย่างในแกบอกไม่ปรือไอ้คิดไปเลยแต่ว่าให้รู้จักมีสติดึงกลับมาแล้วก็พุทโธอยู่กับพุทโธของเราถึงข้างในมีคำบริกรรมอะไรอ่ะให้มีพุทโธไหมไม่ใช่ว่าดูลมหายใจเข้าออกค่ะมันมีได้วิธีให้ฟังเสียงคือให้รู้จักฟังเสียงฟังเสียงพูดของตัวเองเวลาจะพูดออกมาเนี่ยเราฟังเราคือถ้าเราฟังเนี่ยเราจะพูดแต่สิ่งดีๆออกมาเพราะว่าถ้าพอเราต้องฟังด้วยค่ะสำคัญนะคะให้ฟังเสียงแต่ตัวเองพูดออกมาค่ะมีใครมั่งไม่ถือคงฟังแบบนี้ใช่ไหมฮะมันไม่มีสตินะลุงพอทุกรูปเลยค่ะเขาซ่อนเก่งนะประจำอยู่อเมริกาในเวลากลางคืนจะฟังยูทูบของธรรมะต่างๆนะลุงพอปราโมทได้ต่างๆนี่ว่าพอไม่ใช่ว่าหนังเหน่งแล้วแต่ซึ่งเป็นสมาธิไม่ใช่ให้เกิดปัญญาเนาะของเขาคือหนังแหละพิจารณาว่าเออนี่เราไม่ใช่ของเรามันปัญญานะเดี๋ยวมันคิดไปตรงนั้นเราก็ตามไปเรารู้ว่าเราคิดเรารู้ว่าเราโกรธเรารู้ตัวรอดเวลาปัญญามีสติใช่ค่ะเมื่อเวลาถ้าเราได้ยู่กับตัวเองมันว่าเราได้หนังสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เราหนิงเราสามารถปัญหาอะไรไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเราค่ะค่ะดีดีเราจะต่ออันนี้สักนิดเหล่านะไว้สนใจมากแต่ฝรั่งคนนี้ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ว่าก็ดูข่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ามาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกค่ะเนี่ยเราเลยนะข้อที่7นะคะ being present นะคะ being present แปลว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยpresent ก็คือปัจจุบันอยู่ภาษานะอยู่คือการอยู่เขาบอกซ้อนในชั้นอยู่กับความเป็นปัจจุบันไม่ว่าจะไปประจนภัยกับตุ๊กๆว่ารถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แกว่าแกเข้มแล้วผู้คนทุกสิ่งทุกอย่างนะซ้อนในชั้นอยู่กับปัจจุบันนั่นปัจจุบันขณะของเรานะถ้าเป็นภาษาผาของเราก็คืออยู่ปัจจุบันค่อยเข้าใจว่าเปลืองอยู่กับปัจจุบันนี่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงในวันนี้อยู่ใช่ค่ะตรง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 กับของประเทศนะประเทศมาเข้าใจแบบนั้นทีนี้ข้อที่8นะคะว่า learn to deal with chaos ตัวนี้แปลกนะอ่านว่า chaos c h a o s chaos นี่คือความซับซ้อนหมุนวายนึกถึงเวลาไฟไหม้นะคะมันจะแบบว่าคนวิ่งไปวิ่งมา chaos อลมานนะแต่ว่า learn to deal with คือจัดการกับมันเพราะมันอ้อยนี่ deal with กับปัญหาโลกจางปันปือเช่นว่าเขาจะออกนี่นะอ้อยตําปือไม่ให้เขาออกได้ปัญหาเลยนะตําปือก็ถ้าเขาจะออกก็ต้องฟังต้องดูเหตุผลถ้าว่าคนเขามีเหตุผลจำเป็นเรื่องส่วนตัวก็ให้ออกแต่ถ้าอย่างบางคนเราอยากให้ทำงานเราก็ต้องมาคุยกันว่าออกเพราะสาเหตุอะไรบอกฉันยังชอบความดีของเธอจุดนั้นจุดนี้จุดนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยครับนี่ก็เป็นคนปลุกใจอย่างนึงนะเราแกถ้าบุษกรรมไม่จะออกเขาออกเลยไปเลยไปฉันเนี้ยคนอื่นก็ได้ต่อได้ก็ได้ฉันไม่แคร์ฉันมีตังค์อะไรแบบไม่ได้นะคะเนี่ย learn to deal withchaos นี่ก็คือคนไทยเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตรวมกับความวุ่นวายนะสามารถรับมือเดียววิสรับมือกับมันได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการจราจรติดขัดสังเกตไหมวันก่อนหลบบ่าวหลายฟังหลบภัยนะมีความอดทนสูงมากเหมือนว่าไปหาหมอนะตอนนั้นก็อยากจะมีน้องมีอะไรนะไปหาหมออดทนมากไม่ต้องรอ3-4ชั่วโมงหรอกบ่าวแม่ผมรอไม่ได้มันรอไม่ได้แต่ว่าเฟนก็อดทนมากรถแก้วซี่ค่ะนั่นแหละค่ะมาทําเนี่ยเวลาทําเด็กรถแก้วนี่ค่ะมันทรมานสุดๆเลยใช่มั้ยค่ะลูกต้องนอนนิ่งอยู่ได้เป็นนานกว่าจะได้มานะไอโอราเอออดทนมากอดทนมากใช่ค่ะเนี่ยค่ะคือเขาเรียนรู้รับมือกับมันได้ปัญหาจราจรติดขัดพอการจราจรติดขัดนะเราก็มองในแง่ดีว่าพอรู้ก็ได้คุยกันใช่ไหมฮะบางทีเนี่ยมันจะมีไรซิ่งตามกลางความซับซ้อนวุ่นวายใช่ไหมคะเล่านั้นสามารถเขาบอกว่าความซับซ้อนวุ่นวายไม่สามารถทำลายความสงบในจิตใจคนไทยได้ถ้าว่าจราจรติดขัดนั่งสมาธิแต่ไม่จำเป็นต้องปิดตานะคะพอตอนเดียวไฟแดงได้มันป้านเปลือนดาวเดี๋ยวไปเกี่ยวมาเปลือนดาวแล้วก็ไม่ก็ว่าสามารถจะคนไทยทางสงบได้แล้วบอกว่าคนไทยพูดติดปากเสมอเลยว่าไม่เป็นไรไม่ปรือไม่ปรือภาษาตายเราใช่ไหมคะไม่ปรือไม่ปรือก็คือว่าตื่นเสร็จไม่ปรือในกันแน่แล้วได้ปะเนี่ยก็น่าสนใจนะลูกนะซึ่งข้อที่9บอกว่า acceptable to be whoever you want to be and you will still be lovedacceptable accept ก็ยอมรับ able ต่อท้ายตัวนั่นก็แปลว่าสามารถยอมรับได้คือสิ่งหนึ่งที่แกชอบเกี่ยวกับประเทศไทยแกว่าคุณจะได้รับความรักและการยอมรับไม่ว่าคุณจะเป็นใคร
และเชื่อในสิ่งใดเพเทสามจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเคารพเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือมนุษย์เช่นเดียวกันแต่คุณสมควรจะได้รับเกียรตินั้นเช่นเดียวกันนะคะของเขาก็คือเป็นตุ๊ดเป็นได้เราก็ถือว่าไม่ใช่มันติดยานี่นะมันเด็กอะไรไปเต็มว่าดีว่าติดยาเปิดเลยนะแต่พวกตุ๊ดนี่แก่งเนาะครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์นี่ยอดเลยพวกเนี้ยคือเขากล้าทำเป็นไม้หนักในจังแต่งหน้าบูดาร้านมันเปียพวกเขาเปียนะเขาจะมีพรสวรรค์นั่นแหละมีพรสวรรค์แต่นั่นแหละเขาอีโมชันแนลไงคือเขาจะเป็นคนรักแรงเกลียดแรงบนนี้นะซึ่งทีนี้สำคัญมากที่สุดอันนี้นะคะ cheap living cheap แต่แปลว่าทุกนะราคาทุกคือมีความเป็นอยู่ที่ไม่แพงเมื่อกระจอเจียนว่าทุกว่าประเทศไทยเราประจำอยากไปที่จอเจียเนี่ยบอก cheap living ฉันรักประเทศไทยตรงที่ว่าฉันสามารถกินข้าวได้3มื้อต่อวันกินอาหารวางขนมระวังมือไปนวดอาทิตย์ละครั้งในราคาติดแถบจะไม่ทำให้เงินในกระเป๋าของฉันนี่ลดลงไปเลยจริงอ่ะฉันชอบโปรโมชั่นมือถือซ้ำสามารถเล่นเน็ตได้แบบไม่จำกัดในราคาแค่400บาทต่อเดือนอันนี้เขาประเทศเมื่อนะไปเตะอเมริกาลูกซื้อไอ้กูปองไอ้นวดประจำใจหายในลูกสวมมงเดียวรอยเรียนตอนนี้มันก็ซ้ำเส้นพันเดี๋ยวไหมตึกโรมานัวแต่บ้านเราเบอร์ได้ตั้งหลายแต่แท้ตรงทิพย์เหล่าทิพย์นี่ค่ะตรงนะคะอิสมัสคือตรงเลยนะคะบังคับเลยค่ะบังคับเลยว่า10เหรียญ10เหรียญนั้น300บาทกับเบอร์บ้านโรดหนูได้เป็นชั่วโมงหลับเสียดายแต่ว่ารู้ว่าแม่ให้หนูได้สร้างบารมีนะจะบอกเพื่อนๆบอกไอ้แจมตื่นอย่าแรงมากให้หลวงได้สร้างบารมีเออถ้าสร้างบารมีกันนะแต่เดี๋ยวทีถึงคนไทยมี beautiful beaches อันนี้ยอมรับเลยค่ะเมืองไทยเราสวยที่สุดค่ะท่านผู้ชมค่ะเมืองหนอกนาชายงาดก็ไม่ใช่ยั่งหรอกไปถึงก็ดำนี่น้ำซึ่งแสดงว่ามีชายงาดบางทีก็เป็นไอ้ได้ซ่าไร่ตะลีมามินไม่สวยประเทศว่ะก็ไปสวยเขาเนี่ย beautiful beaches เขาบอกว่าชายงาดประเทศไทยสวยงามมากๆใส่ซี่ข้าวอ่อนหนุ่มเดินลงไปใช่ไหมคะยิงปากแม่งของเรานี่ใส่แน่นขี้รถที่ได้เลยน้ำทะเลซี่ฟ้าใสบรรยากาศสงบและอ่อนโยนเราก็บอกกวักมือเรียกให้คุณดูมาดำน้ำมาดูปะการังนะคะของแกก็ติดใจนะคะทีนี้ข้อที่12ก็ไนท์ไลฟ์ค่ะไนท์ไลฟ์ก็คือชีวิตกลางคืนค่ะชีวิตกลางคืนนะ12 13เลยนะมูฟแอนด์ทุกๆอันนี้จบหลังเราทุกๆไม่ปื้มไม่ต้องแรกได้มากนะไนท์ไลฟ์ซีซั่นชีวิตในประเทศไทยแกบอกว่าถึงเวลากลางคืนก็ได้แต่บ้านเกิดของแกว่าพอ5โมงเย็นนี่แกปิดมาแล้วประเทศไทยนี่คุณสามารถเดินช้อปปิ้งเวลากลางคืนกินอาหารข้างทางเดินเล่นพร้อมเบียร์ในมือพูดคุยว่ารอไปกับเผื่อและผู้คนในท้องถิ่นนะคะเพื่อพี่น้องภูมิใจไหมแรงท่องเที่ยวนะคนติดด้วยแรงท่องเที่ยวอย่าใจร้ายอย่าชิงทรัพย์เขาอย่าเที่ยวคุ้มคืนเขานะแต่ว่าวันก่อนนั่นเลยนะแต่เอาฟังเพลงนุกๆสักนิดนะแต่ก็คงจะต้องลาแล้วแหละนะว่าพอหมดแล้วนี่ซ่าเวลาหมดแล้วนะคะค่ะขอบคุณน้องลูกอ้อยมากนะคะวันนี้นะคะใครสนใจก็ไปนะคะลงกาแฟมาเจอนี่ก็จะได้รอยยิ้มมันช่วยๆของเขาแล้วก็ลูกค้าเขานี่ลูกรองเขานี่จะมาเปิดประตูให้ได้ป่ะเนี่ยค่ะคดีนะคะประเต็มกับประทับใจขอบคุณมากอีกครั้งนะคะที่มาร่วมรายการต้องว่าเดี๋ยวหน้ามาแล้วนะได้เลยค่ะเดี๋ยวหน้าพาออร่ามากันขอบคุณนะคะบ๊ายบาย see you again next week see you again ขอบคุณค่ะฟ้าห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้ที่ใจเสาะหาไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหวเช่าห้องโสมซุกนอนเพื่อลดทอนรายจ่ายจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือนYeah.
ั่นยี่ห้อลบเลือนน้องอ้อนวอนขออยากมีเสื้อใหม่มันเพื่อนภาพหวังข้างใจย้ำเตือนฝันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอเขียนคำห้ามท้อไว้เตือนใจฝันสายเลือดความมุ่งมันจากแม่นั้นยังมีมากพอลูกแม่ยังสู้ไว้แม้เมืองไกลใจร้ายต่อความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืน